สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับบทสรุปของผลโหวตไทยไอดอลแรงกิ้งประจำวันที่1ถึง14มีนาคม2019กันดีกว่าจากผลโหวตทั้งหมด 6,725 คะแนนโอชิของคุณจะอยู่อันดับไหนกันบ้างอันดับที่10ตกเป็นของน้องตาหวานของ BNK48 ซึ่งแฟนๆให้คอมเมนต์มาว่าชอบความดีดตอนเต้นโปรยเสน่ห์อย่างรุนแรงอันดับที่19คือน้องมิวสิกสวีท16ว่าแฟนคลับให้คอมเมนต์ว่าชอบเสียงร้องเวลาฟังนี่เหมือนโดนมนต์สะกดทุกทีอันดับที่18น้องอุ้ม BNK48 เพราะว่าเป็นคนที่คาแรคเตอร์นุ่มนิ่มแต่ตัวจริงมีหลายมุมให้ตามเลยน่าค้นหาอันดับที่17กับน้องผักขมเพราะว่าน้องเป็นคนที่มีรอยยิ้มที่ดีแล้วก็ทำให้มีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นอันดับที่16คือปูเป้ของ BNK48 เนื่องจากว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกินคำว่าน่ารักไปแล้วอันดับที่15อันดับที่15เป็นของน้องเจน BNK48 เนื่องจากว่าเป็นคนที่มีความสามารถแตกต่างจากคนในวงมากและทำให้ดูแปลกดีและมีจุดเด่นเป็นตัวของตัวเองอันดับที่14ตกเป็นของน้องออน BNK48 กับรอยยิ้มของออนว่าน้องเป็นคนที่ยิ้มกว้างและยิ้มแล้วมีความสุขอันดับที่13เป็นของอิสตาลีนะ BNK48 ซึ่งแฟนชาวต่างชาติให้คอมเมนต์ว่า Wanna cheer her up and waiting for her success with BNK48 อันดับที่12ตกเป็นของมั่นมุกสวีท16จากคอมเมนต์ของแฟนคลับหลายคนสรุปได้ว่าจากที่ตามมาหลายวงแล้วมั่นมุกแสดงความเป็นไอดอลได้ดีที่สุดสำหรับผมอันดับที่11ตกเป็นของน้องแก้ว BNK48 จากคอมเมนต์ของแฟนว่าสวยรวยตลกน่ารักเล่นเปียโนขยี้ใจแค่ใส่ผมก็ตายทั้งจักรวาลแล้วอันดับที่10ตกเป็นของคุณไข่มุก BNK48 แฟนคลับให้คอมเมนต์ว่าชอบเพราะทำขนมเก่งมีความพยายามอยู่ตลอดเวลาเป็นคนคิดดีและไม่ค่อยคิดลบอันดับที่9ตกเป็นของน้องไมล์ BNK48 แฟนคลับให้คอมเมนต์ว่าชอบในความน่ารักแล้วก็เป็นคนกตัญญูเลยชอบมากๆอันดับที่8ตกเป็นของมิโอริ BNK48 ถึงจะเป็นคนเกรียนๆแต่ถ้าตั้งใจมี่ก็ทำได้ทุกอย่างต่อไปกับอันดับที่7คือน้องเนย BNK48 เพราะว่าเนยคือแรงบันดาลใจทุกๆอย่างทำให้เราแข่งเต้นจนได้เป็นตัวแทนจังหวัดจากแฟนคลับคนหนึ่งอันดับที่6ตกเป็นของน้องเจนนิส BNK48 แฟนคลับบอกว่าชอบเพราะเป็นตัวอย่างที่ทำให้ทุกคนใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องนอกจากนั้นก็ยังมีแฟนคลับบอกว่าชอบเพราะน้องเป็นคนตรงไปตรงมาและแคร์แฟนคลับมากอันดับที่5ตกเป็นของน้องโมบาย BNK48 เพราะว่าน้องอ้องอ้องฮาฮาร้องเพลงเพราะและน่ารักดีอันดับที่4ตกเป็นของน้องน้ำหนึ่ง BNK48 เพราะว่าเป็นคนตลกไปหน้าสวยแบบไทยแถมยังหล่อได้ในเวลาเดียวกันแล้วก็ยังมีทัศนคติที่ดีด้วยอันดับที่3ตกเป็นของน้องมิวสิก BNK48 เนื่องจากน้องมีความเป็น48 Group ในตัวสูงมากเหมือนเกิดมาเพื่อสิ่งนี้กันเลยทีเดียวอันดับที่2เชอร์ปลาง BNK48 เพราะว่าเชอร์เป็นแรงบันดาลใจให้เดินตามความฝันต่อเอาละครับเชอร์ปังอยู่อันดับ2แล้วใครจะเป็นอันดับที่1กันเอามาพบกับอันดับที่1กันณบัดนาวอันดับที่1ก็คือน้องปัน BNK48 อันดับที่1จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องปันว่าคราวที่แล้วตอนที่ประกาศผลครึ่งทางเนี่ยน้องปันอยู่อันดับที่3ถูกมั้ยฮะก็เป็นผลด่วนเป็นผลที่เป็นผลสรุปที่ค่อนข้างพลิกล็อกสำหรับผมพอสมควรตอนแรกๆผมก็ไม่นึกว่าอยู่ดีๆคะแนนปันจะกระโดดมาได้ขนาดนี้โดยแฟนคลับก็ให้คอมเมนต์ว่าเป็นคนอบอุ่นเป็นคนที่มีความคิดดีและคอยซัพพอร์ตเพื่อนๆในวงอยู่เสมออันนี้ต้องยอมรับสตราเทจี้ของบ้านปันมากเลยว่าเขาเหมือนกับในโค้งสุดท้ายของโหวตเนี่ยอยู่ดีๆคะแนนของปันก็ขึ้นมาแบบพรวด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 จนผมเองยังตกใจเลยว่าเฮ้ยมันคะแนนมันมายังไงเนี่ยมีใครเป็นหัวคะแนนอยู่หรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละครับทำให้ปันสามารถขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งและล้มแชมป์เชอร์ปลางลงได้ต่อไปก็จะเป็นการประกาศอันดับของไอดอลอันดับที่21ถึง42คนที่เหลือเนื่องจากว่าเราเป็นการจัดอันดับที่อยากจะแยกเพศหญิงกับเพศชายออกจากกันดังนั้นอันนี้เลยจะมีแต่ประกาศผลเฉพาะผู้หญิงเนื่องจากว่าคะแนนโหวตของไอดอลชายทั้งหมดเรานับว่าเป็นโหวตเสียนะครับก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้ชี้แจงให้ชัดเจนตอนแรกอ
้ายนี้เราก็มาดูคะแนนโหวตทั้งหมด 6,725 คะแนนว่าในโหวตทั้งหมดนี้มีคะแนนโหวตที่โหวตให้กับวงใดกันบ้างอันดับที่1จะเป็นวงไหนไปได้ไม่ได้เลยนอกจาก BNK48 ที่มีทั้งหมด 91.5% ของโหวตทั้งหมดตามมาติดๆด้วย Sweet 16ที่มีเปอร์เซ็นต์โหวตทั้งหมด 4.8% ของทั้งหมดแล้วก็ Fever 0.9 สยามทีม 0.7 เอาล่ะครับดังนั้นแล้วเนี่ยบทสรุปของผลโหวตไอดอลครั้งที่1เราก็จะจบแต่เพียงเท่านี้ก็สุดท้ายนี้ใครไม่รู้ว่าโอชิของใครติดอันดับไหนกันบ้างหรือโอชิของใครไม่โผล่มาเลยไม่ติดอันดับกันบ้างนี่ก็อยากให้ทำความเข้าใจไว้ว่ามันเป็นผลโหวตของแฟนคลับทุกคนที่สามารถจะทำให้ไอดอลของตัวเองได้เป็นกำลังใจให้ตัวเองได้ก็1คะแนนโหวตในมือท่านก็ช่วยกันโหวตให้กับไอดอลที่คุณชอบจะได้ไม่ต้องมาเสียใจกันทีหลังอย่าลืมนะครับอย่านอนหลับทับสิทธิ์แล้วก็ไปเลือกตั้งกันด้วยสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ